ได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้เจอกับอาจารย์ขั้นเทพอีกหนึ่งคนครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกวันนี้อาจารย์จะมีอะไรมอบให้เราเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราดลุลศรีนะครับก็เอาไอเดียนะครับมาฝากคราวนี้เป็นเรื่องการเขาเรียกว่า approach note approach note คือการเข้าหาโน้ตที่เราต้องการส่วนมากมักจะห่างกันครึ่งเสียงนะครับซึ่งนำไปใช้ได้หลายๆอย่างมากเลยดูลิคนี้นะครับจริงๆลิคนี้เป็นลิคของกีตาร์คลาสสิกถ้าผมจำไม่ผิดคอมโพเซอร์น่าจะเป็นวิลล่าโลโบสนะครับอยู่ในแค่อาร์พิจิโออาร์พิจิโอคือโน้ตตัวในคอร์ดนะครับของ e minor เท่านั้นเองโน้ตอยู่แค่นี้แต่คำว่า approach หมายความว่าทำครึ่งเสียงเข้าไปหาโน้ตอาร์พิจิโอตัวนั้นๆ นะครับวิธีแรกนั่นคือโน้ตตัว E ก็เล่นโน้ตตัวครึ่งเสียงก่อนหน้าคือตัว D sharp นะครับเหมือนช่อง10ผมเล่นช่อง12ก็คือ approach จากช่อง11นั่นน่ะต่อไปสาย2ช่อง12ก็เป็นเล่นจากช่อง11ไปแทนที่จะเล่นก็เล่นเป็นนะครับต่อไปสาย3ช่อง12ก็เล่นครึ่งเสียงก่อนหน้า E minor ต่อไปนะครับสาย4ช่อง9สาย5ช่อง9โทษทีสาย5ช่อง10นะครับแล้วก็สาย5ช่อง7สาย6ช่อง7คือเป็นตัวในคอร์ดอะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อยู่ใน E minor นะครับถ้าเป็น groove E minor นะครับท่านี้ผมจะเล่นผมเล่นเป็นนะครับเสียงมันก็จะมีสีสันมากขึ้นกว่าที่เราจะเล่นถ้าเป็นอาร์พิจิโออื่นนะครับเช่นผมเล่นใน E major หรือเล่นใน E 7นะครับผมก็เล่นเป็นเห็นไหมครับครับเปลี่ยนจากโน้ตตัว G นะครับมาเป็นเท่านั้นเองนี่เป็น major อันต่อเป็น minor นะครับทวนอันเก่าอีกทีนะครับผมสาย1ช่อง12สาย2ช่อง12นะครับสาย3ช่อง12สาย3ช่อง9นะครับสาย4ช่อง10ช่อง9นะครับสาย5ช่อง10สาย5ช่อง7แล้วก็สาย6ช่อง7แล้วก็สายเป่านะครับฝึกเล่นนะครับคือไอเดียพวกนี้เวลาเล่น improvise นะครับอ่ะผมเอาไอเดียแรกๆที่เกิดนะครับใช้ยูนิซันนะครับใช้ครับผมใช้ทับปิ้งเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราเล่น improvise ของเราเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องนะครับมันมีคือ improvise การ improvise มันไม่ใช่ improvise ใหม่ทุกครั้ง 100% เราต้องเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ให้มันถูกที่ถูกทางกำลังจะน่าเบื่อก็เอาเรื่องพวกนี้เข้าไปใช้นะครับแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหมือนอะไรธรรมชาติเหมือนเราพูดนะครับตอนนี้เราพูดคิดอะไรปุ๊บพูด
อธิบายอะไรเราก็พยายามจะอธิบายมาให้คนสามารถเข้าใจได้ด้วยเนื้อหานะครับเรามีประโยควรรคตอนมีการเว้นวรรคการ improvise เป็นเรื่องแบบเดียวกันเลยนะครับกับการพูดของมนุษย์เพราะฉะนั้นใครที่พูดได้นะครับ improvise ได้แน่นอนเพียงแต่ในดนตรีมันมีกติกามันมีเรื่อง groove หมายความว่ามีจังหวะมีความเร็วอยู่มีคีย์อยู่อยู่ใน E minor นะความเร็วประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นก็ต้องอยู่ใน groove นี้นะครับนี่คือดนตรีนะครับจริงๆหลายๆคนศิลปินหลายๆคนเขาบอกว่าพยายามเล่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติของคุณให้มากที่สุดนะครับเอาอิทธิพลที่คุณได้รับมาเนี่ยเข้ามาใส่ในสิ่งที่คุณเล่นและวันหนึ่งมันก็จะกล่อมเกลากลายเป็นการเล่นของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่ improvise เนี่ยแนวการเล่นที่มันเป็นตัวของคุณเองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกมานะครับเพราะมันไม่ได้รับการพัฒนาตรงนั้นคุณแกะแค่ให้เหมือนแผ่นอย่างเดียวมันก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนต้องมีความเป็นตัวของตัวเองทุกคนพูดไม่เหมือนกันเพื่อนนักเรียนในห้องเรา30คนสำเนียงไม่เหมือนกันสักคนเพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองนะครับในดนตรีเหมือนกันก็ฝากเรื่องตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวต่อไปมีไอเดียอะไรอยากจะนำมาเสนอก็เดี๋ยวผมจะเอามาฝากนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาแนะนำนะฮะเทคนิคจริงๆแบบนี้ให้เรานั้นได้รู้จักกันนะครับก็นำไปใช้แล้วกันฮะช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้า Music City รอคุณอยู่ครับที่เซ็นทรัลพระราม9เขาจะมีอะไรเอามาฝากคุณมากในเรื่องเครื่องดนตรีติดตามที่นี่ Music Quality ครับนี่คือแล้วก็ปรับให้มันแค่พอประมาณแตกต่างนะขอปรับแบบไอ้เมื่อกี้ทีนึงไอ้ที่มันกว้างๆอะไรคุณลองฟังดูเห็นมั้ยฮะนี่ความแตกต่างปรับกลับมาปกติครับ